สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมก็เป็นเกมในนัดที่8ครับประจำวันเสาร์ที่20ตุลาคมนั่นเองเริ่มต้นกันที่ไอทรัคแฟรงเฟิร์ตครับโอ้โหโหดจริงครับถล่มฟอร์ทูน่าดูเซนดอฟไป 7-1 ด้วยกันเนินแบกแพ้ออฟเฟนไฮม์ครับไป 1-3 ไบเออร์ลิเวอร์คูเซนเสมอกับฮันโนเวอร์96ไป 2-2 ออฟบวกครับเสมอกับทางอาร์บีไลฟ์ซิกไป 0-0 สตุตการ์ครับแพ้คาบ้านให้กับทางบอร์เซียดอร์ทมุนด์ไป 0-4วอฟบวกก็แพ้ไบเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าไป 1-3 แล้วก็ปิดท้ายด้วยชัลเก้0-4ครับแพ้เวเดอร์เบเมนคาบ้านไป0-2ด้วยกันเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จ่าฝูงเป็นบอร์เซียดอร์ทมุนด์ครับ8นัดเก็บไป20คะแนนอันดับ2เวเดอร์เบเมนมีอยู่17คะแนนอันดับ3ไบเยิร์นมิวนิก16คะแนนอันดับ4อาร์บีไลป์ซิกครับ15คะแนนอันดับ5บอร์เซียมิวนิกเช่นกันบัตรมีอยู่14คะแนนอันดับ6แฮทาเบอร์ลินครับ14คะแนนเช่นกันมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าอันดับ16ตอนนี้เป็นชัลเก้04ครับมีอยู่6คะแนนอันดับ17สตุตการ์ดครับ5คะแนนเช่นเดียวกันอันดับที่18ครับฟอร์ทูน่าดูเซนดอฟมีอยู่5คะแนนเช่นกันส่วนดาซันโวครับเมื่อจบวันที่20ตุลาคมครับก็เป็นทางลูก้าโจวิชของไอทัฟแฟรงเฟิร์ตแล้วก็ปาโกอากาเซอร์ของดอร์ทมุนด์ครับซัดกันไปคนละ7ประตูด้วยกันเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมบุนเดสลีกาในนัดที่8ครับยังไม่หมดนะฮะเหลืออีก2คู่ประจำวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมแฮทาเบอร์ลินจะเปิดบ้านพบกับฟรายบวกแล้วก็บอร์เซียมิวนิกเช่นกันบาดจะเปิดบ้านเจอกับไมซ์05นั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวผลการแข่งขันจะเป็นยังไงครับเรามาติดตามกันใหม่ครับผมหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ